สวัสดี FC ไกทอน Channel ทุกท่านครับวันนี้จะมาพา FC มาชมการปลูกเทคนิคการปลูกผักบุ้ง18วันครับ ได้กินเลยนะครับบุ้ง18วันนะครับก่อนอื่นต้องหมักดินให้ได้ก่อนครับนี่หมักดินมีปุ๋ยมะพร้าวมีดินมีมูลสัตว์มีวัชพืชครับใบไม้นี่หมักดินให้ได้ครับปลูกในวงบ่อนะครับ FC ครับเพราะช่วงนี้ปลูกช่วงเดือนเมษาครับต้องปลูกในวงบ่อนี้ครับพา FC มาชมการปลูกผักบุ้ง18วันได้เก็บครับนี้ลงไปแล้วครับ1อาทิตย์นะครับ FC ครับก่อนที่จะลงเราก็แช่เม็ดผักบุ้งไว้1คืนครับหลังจากที่เราเตรียมดินผักบุ้ง18วันนะครับอันนี้ได้1อาทิตย์แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครับ11วันครับต้นจะโตขนาดไหนครับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวครับปลูกผักบุ้งในกระถางบ่อซีเมนต์ครับความกว้าง15เซนนะครับ FC ครับเนี่ยของรัศมีของปากบ่อครับเป็นบ่อสูงเนี่ยประมาณ50เซนครับปลูกในวงบ่อครับในช่วงดูแลครับหมักดินให้ดีครับแล้วก็ปลูกคุมด้วยฟางอีกครับบุ้งกินเราธรรมดาเหนื่อยจังแช่กันกินธรรมดาพันกิ่งไผ่อ่ะโอ้พันกิ่งไผ่นะครับมีอายุประมาณ1อาทิตย์ครับ7วันแล้วเจ็ดวันนะอาจารย์เนี่ยอันนี้น่าจะได้5 วัน5 วัน3 วัน5 วันมันก็อาทิตย์นี่มันคนละรุ่นกันคนละครึ่ง7 วันครับปลูกคนละรุ่นกันไม่นั้นออกรุ่นเดียวกันเดี๋ยวก็กินไม่ทันเทคนิคการปลูกครับเราก็ปลูกไล่รุ่นมาครับ2 วงนี้7วันครับไล่มา5 วันอันนี้3วันครับเพราะถ้าปลูกที่เดียวพร้อมกันก็กินไม่ทันครับเยอะเกินครับก็คือมีมะพร้าวผสมในนั้นนะ3วันนี้ปลูกช่วงฤดูแล้งครับเราก็ต้องสมปุ๋ยมะพร้าวให้เยอะครับเพราะว่าปุ๋ยมะพร้าวจะเก็บความชื้นในดินดินที่หมักนี่ครับมะพร้าวแล้วก็ดินปุ๋ยคอกแล้วก็จะพืชครับปลูกผักบุ้งในวงบ่อซีเมนต์ครับ18วันได้เก็บกินได้เลยครับเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับได้ผลผลิตแล้วครับปลูกผักบุ้งในกระถางบ่อซีเมนต์ครับคือนี่เขาถ้าไม่มีเทคนิคนี้เขาจะค่อนข้างจะเก็บช้าของเราเทคนิคก็คือเราจะฉีดมันล้มฉีดน้ำมันล้มเช้าเย็นพอมันล้มเซลล์ของพืชทุกชนิดพอล้มมันต้องฟื้นขึ้นมาในช่วงที่จะขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องใช้เพราะฉะนั้นมันเราจะโตเปล่า
ั่วไปถ้าไม่มีเทคนิคฉีดน้ำมันลมก็เก็บไวกว่าเขา3วันปกติมันไทยคือ23 24 25แบบเนี้ย26 27แต่ตอนเรานี้แค่17 18วันก็เก็บได้ผมมองดูนึกว่ายังไม่โตที่จริงมันล้มไปใช่มั้ยอาจารย์ถ้ามันล้มล้มคือเทคนิคเราไงเจตนามันล้มฉีดน้ำเช้าเย็นเจตนามันล้มเพราะว่าพอมันล้มกว่ามันจะยกตัวขึ้นมามันต้องใช้พลังงานไงมันต้องบำรุงฐานอาหารเซลล์มันไงเซลล์มันล้มเนี่ยต้องขึ้นมาใช่มั้ยช่วงนี้มันขึ้นมาเนี่ยมันจะโตกว่าเทคนิคอื่นอีกประมาณ3วันนี่ครับ FC ครับทำให้ต้นมันล้มครับได้เก็บไวกว่าเวลาครับ3วันครับ17วันได้เก็บครับ FC ครับก็มาล้างรากให้สะอาดให้ขาวจั่วที่ตลาดเดี๋ยวก็ขายกันว่าแล้วเราจะได้ถ้าเราขายเราจะได้น้ำหนักรากด้วยกำลังอ่อนพอดีอ่อนพอดีผัดเลยครับเพราะช่วงผักบุ้งอ่อนไม่อ่อนเนี่ยคือช่วงเนี้ยข้อมันจะยาวนะครับข้อมันจะยาวพอเลยประมาณสักเราปล่อยไว้แก่ประมาณสัก22 23 24 25เนี่ยฟอสฟอรัสก็คือตัวที่จะทำให้ออกดอกก็จะทำให้ข้อมันทีก่อนจะออกดอกมันต้องทำให้ข้อทีก่อนข้อมันจะทีแล้วก็เสร็จแล้วก็จะออกดอกอย่างนี้ก็คือไนโตรเจนเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยผักบุ้งนี้ต้องใส่ให้ถูกแนะนำว่าอย่าใส่สูตรปุ๋ยเสมอต้องใส่ตัวหน้าสูงคือพวกสูตรไอ้ยูเรียใส่ตัวหน้าให้สูงใส่ตัวหน้าให้สูงครับจะน่ายสูงเพราะว่าเรากินใบเราไม่ได้กินดอกก็ข้อแรกยาวปื๊ดเลยนะจ๊ะครับข้อมันจะยาวพอหลังจากนี้ไปเนี่ยมันข้อมันจะเริ่มสั้นแล้วเพราะว่ามันจะเริ่มผสมในตัวเจนเอ็นในฟอสฟอรัสข้อจะทีมันจะผสมฟอสฟอรัสพอสักพักก็จะออกดอกเนี่ยผสมฟอสฟอรัสตรงนี้ในตัวเจนเพราะนั้นรับประทานช่วงนี้กรอบอร่อยกรอบอร่อยย้ายขาดน้ำการขาดน้ำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ออกดอกไวผักบุ้งต้องการน้ำระยะข้อสังเกตได้ข้อหนึ่งข้อสองจะยาวเพราะนั้นช่วงนี้จะกรอบอร่อยพร้อมเก็บส่งลงครัวก็จำหน่ายอยู่ระยะนี้ก็ช่วงนี้ก็ประมาณ 25-30 บาทอยู่ 25-30 บาทเป็นผักบุ้งอินทรีย์ปลอดสารพิษตลาดต้องการปลูกในกระถางในวงรองนี่ก็ต่างกันยังไงครับวงรองก็จะได้ประมาณ10กิโล10กิโลครับ4วงรองเนี่ยจะได้10กิโล4วงกับ4วงจะได้10กิโลปลูกในกระถางต่างจากพื้นที่คือการบริหารจัดการในกระถางนี่เราง่ายถ้าเราเก็บผักบุ้งเนี่ยถ้าปลูกตามแปลงเราจะมานั่งสบายอย่างนี้ไม่ได้ต้องหลังขดหลังแข็งจะถอนหญ้าเราจะหยอดเมล็ดพืชจะเมล็ดผักบุ้งแล้วก็นั่งหยอดสบายแล้วก็อีมานั่งเย็นๆบรรยากาศอันนั้นร่มๆแต่ถ้าปลูกในแปลงนี่ต้องคุดคู้ก็โหถอนหญ้าก็ลำบากในจัดการสะดวกในการเก็บครับแต่ลักษณะนี้ก็คือไว้บริโภคในครัวเรือนในครอบครัวถ้าจำหน่ายก็คงจะไม่ได้เพราะว่าคงจะไม่คุ้มนี่ครับเบฟซี่มองกับสุกี้สุกี้แล้วเย็นนี้ต้องสุกี้แล้วเราสังเกตได้ว่าสรุปเพราะเราจะมีในที่เคยแนะนำว่าที่มันปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มันโตไวเพราะว่าเราใช้วัสดุด้านหน้าจะเป็นขุยมะพร้าวรักษาความชื้นใต้ขุยมะพร้าวก็จะเป็นทรายแต่ใส่ทรายไว้หลังจากทรายก็จะเป็นเรื่องของดินใบก้ามปูแล้วก็จะเป็นทรายแล้วก็จะเป็นขุยมะพร้าวรักษาความชื้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โตไวส่วนเทคนิคการทำให้ล้มนี่เป็นเสริมเฉยได้สัก2วัน3วันเทคนิคของท่านอาจารย์กระแสนะครับปลูกผักบุ้ง17วันครับได้เก็บครับ FC ตอนนี้ก็รัฐบาลก็ส่งเสริมให้ปลูกผักทานเองกันผักบุ้งเป็นผักที่ปลูกง่ายที่สุด
ทานได้รับประทานได้ไวที่สุดเอฟซีท่านใดสนใจที่อยากไปปลูกผักบุ้งครับนี่เป็นวิธีการหนึ่งครับปลูกผักบุ้งในกระถางบ่อซีเมนต์ครับ17วันได้เก็บครับเอฟซีครับดูเห็นล้มๆอย่างนี้ครับเอฟซีเป็นเทคนิคนะครับทำให้ล้มนะสบายครับไม่ล้างเมื่อยล้างปวดล้างแข็งถ้าในครัวเรือนก็รับประทานสักประมาณ4วัน4มื้อเสียวละเสียวละมันผัดกระบุง4วันก็เวลาเราปลูกเราก็คำนวณให้ห่างกันประมาณสัก3วัน4วันพอนี้เก็บเสร็จรุ่นนี้รุ่นนี้อีกประมาณสัก2วันมี2วันอันนี้หมดไปแล้วอันนี้2วันอันนู้นก็อีก2วันเหมือนกัน4วงก็จะเปลี่ยนรุ่นหลังๆก็จะเล็กลงแต่ก็อีกประมาณ4วัน5วันก็ทานได้ทั้งเดือนอันนี้แต่พอถอนนี้เสร็จแล้วก็แช่เม็ดหวานต่อนะหมุนเวียนไปเรื่อยๆทานได้ทั้งเดือนฝาก FC ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามครับเทคนิคการปลูกผักบุ้งในกระถางบ่อซีเมนต์ครับ FC ครับงามมากครับสวัสดีครับ